ข่าวด่วนครับทุกคนสวัสดีครับผมวุฒิอินจันทร์ชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกตสินฟาร์มนะครับสืบเนื่องสาวน้อยตัวนี้ไปถูกขายที่ตลาดนัดโคกระบือทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับควายตัวนี้ท่านอดีตนายกองอาจเห็นว่าคล้ายกับควายตัวที่หายไปนะครับที่จังหวัดเลยฟาร์มเด่นฟาร์มนะครับก็เลยกักสาวน้อยตัวนี้ไว้ก่อนห้ามซื้อขายในตลาดนัดนะครับหมายความว่ายังไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นในตลาดนัดโคกระบือทับทันนะครับตอนนี้ถูกกักตัวไว้ก่อนกับเจ้าของควายนะครับที่นำควายมาขายไปดูครับว่าเจ้าของเขาจะว่าใช่ควายเขาหรือเปล่าช่วยผมยืนอยู่ในเพจเราดูว่าควายมันคล้ายตัวที่หายไปผมก็เลยบอกพี่เขาบอกว่าควายตัวนี้ผมขอกักไว้ก่อนนะขอกักไว้ตรวจสอบก่อนนะครับกลับไปตรวจสอบก่อนว่าใช่ควายตัวที่หายไหมนะครับยังไม่ได้มีครับหรือไม่ให้ใครซื้อขายเขาซื้อกันเลยนะแต่ก็ไม่มีการจ่ายตังค์ไม่อะไรแต่ว่ากักไว้ตรวจสอบเพราะเดี๋ยวตลาดนัดเราเสียใช่ต้องจ่ายเพราะควายมันคล้ายตัวที่หายมาเราก็เลยโทรหาพี่เลยเช็คต้องหาพี่เด่นหรือว่าพี่เด่นพยายามจะส่งว่าลักษณะนี้เขาแบบนี้ใช่ควายตัวที่หายมาหรือไม่นั่นแหละก็เลยบอกคนขายด้วยคนขายตัวที่เข้ามานั่นแหละผมยังไม่มีการซื้อขายในนี้ก็เรียกเจ้าของตลาดนัดมาเรียกตำรวจมาว่าผมขอกักไว้ตรวจสอบก่อนถ้าพี่มายืนยันว่ามันใช่ก็โอเคไปขอกักไปถ้าไม่ใช่เขาก็จะได้ใช่ครับ 100% เลยครับครับที่เราคู่แม่รู้ตรงนี้ไม่เห็นไม่มีตอนนี้เขาได้ควายมา2ตัวมีตัวผู้เกี่ยวมาตัวนึงแล้วก็มีมาตัวนี้ตัวนึงแต่ไม่ลูกไม่มีก็ไปสืบมันมีมาแค่สองตัวหายมาจากเมื่อไรก็อะไรนะครับวายหายมาน้ำมีตัวเดียวกับตัวผู้ตัวเดียวคืนวันที่5ต่อวันที่6ครับบอกว่ามาสีมาจากสีบุญเรืองรู้จักกันไหมที่คนที่เอามาไม่เลยไม่รู้จักเลยครับมันไม่น่าเอาเข้ามาเนี่ยครับแต่ลุงยังถามว่าควายอย่างนี้มันไม่ใช่มาอยู่อย่างนี้หรอกควายมันไม่ใช่ใช่ครับผมไม่คิดว่ามันจะมาตลาดนัดเลยนะครับเนี่ยถูกต้องผมคิดว่ามันจะมันจะตามใบสั่งเลยครับผมถามเรื่องดวงดีมากๆเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าครับตอนนี้คือตอนนี้ท่านต้องเข้าไปถามว่าอีกแม่นึงอยู่ที่ไหนไทม์ไลน์กล้องวงจรปิดนะครับคุณต้องบอกน้องจริงมานะตอนนี้คุณได้1ตัวนะตอนนี้คือมันใกล้เคียงที่สุดแล้วที่เหลือไทม์ไลน์ก็คือแม่ลูกอยู่ตอนนี้หายมากี่ตัวหายทั้งหมด3ตัวแม่ลูกครับตัวนี้เป็นพี่สาวครับแล้วก็จะมีน้องสาวกับแม่ที่ยังไม่เจอครับใช่ครับผมพยายามต่อพี่ยังไม่รับโทรศัพท์ผมก็พยายามที่จะถามผมกำลังขุนจะไปประกวดอุดรต่อครับเนี่ยประกวดมาแล้วรอบนึงอยู่ที่สกลนครอะไรนะครับหายในคอกตัวเองเลยอันนี้หายในคอกตัวเองเลยครับใช่ครับที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดเลยครับอำเภอผาขาวจังหวัดเลยครับครับตอนนี้คือนี่คือกำนันโพสต์เจ้าของไม้นี่สวัสดีครับเนี่ยกำนันนี่เนี่ยเช้าก็อยู่นะพี่เดี๋ยวชื่อนี่แหละครับเนี่ยอยู่ฝากป่าเนี่ยครับอ๋อครับเมื่อเช้าเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเลยมันจะไวด้วยวันนี้ผมส่งให้อ่านไลฟ์เราไม่อ่านเนี่ยลูกสาวเอาไปลูกเพราะว่าควายมันต้องมีตำหนิที่เราสามารถที่จะชี้ชัดไอ้ถามมาล่างมันเหมือนมันหมกแค่แล้วเองแต่ว่าลักษณะตอนที่ว่าเขาแตกอย่างเนี่ยมันจะจำลักษณะได้ขึ้นถ้าไปยืนยันในแต่เช้ามันก็จะมันจะไวขึ้นอ๋อครับใช่ไหมครับใช่ครับจะรู้ว่าปลายเขาฝั่งนี้มันแตกไหมมันเป็นตำหนิที่เราสามารถตามได้ง่ายกว่าแต่อันนี้มันใช่หมดเลยเนี่ยต้องถามมามันหายอยู่ก็ดึงอย่างเดียวมาครับนี่เจอกับอดีตท่านนายกองอาจหน่อยนี่ครับไปเจอควายตัวนี้ในตลาดลักษณะเหมือนตัวที่ประกาศหายเมื่อ3วันที่แล้วนะครับใช่ครับน้องตัวนี้รอเจ้าของมายืนยันนะครับตอนนี้มาเก็บไว้ที่ฟาร์มเกตสินฟาร์มนี่ตอนไปเห็นในตลาดนี่ใช่เลยไหมควายที่ประกาศตามหาอยู่จากตัวนี้ตอนแรกนะครับผมเข้าไปแล้วก็ดูลักษณะคล้ายควายที่หายไปนะครับเราก็พยายามติดต่อเจ้าของครับแล้วก็ถามคนที่เอามาขายนะครับว่าควายตัวนี้มันลักษณะคล้ายควายที่หายไปครับผมเราต้องบอกคล้ายควายที่หายไปใช่หรือไม่ครับก็ยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของครับผมพอยืนยันเป็นเจ้าของเราก็เลยต้องตามเจ้าของตลาดนัดครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอกักไว้ก่อนกักไว้ตรวจสอบครับผมนะครับกลับมาตรวจสอบว่าใช่ควายตัวที่หายไปหรือไม่นะครับตอนนี้เจ้าของก็มายืนยันแล้วว่าใช่ควายตัวที่หายไปไอ้คนที่เอามานี่เขาขนมากี่ตัวครับมีมา2ตัวมีมา2ตัวมีมา2ตัวตัวผู้ใหญ่1ตัวแล้วก็ตัวแม่นี่1ตัวตัวนาง1ตัวนะลักษณะเจ้าตัวนี้ที่เหมือนที่เขาประกาศไอ้หายนั่น
ลักษณะเขาตรงไหนครับตามรูปเลยครับตามรูปเลยครับลักษณะเขาตำหนิลงมานะครับครับตำหนิที่เขาโพสต์ลงมาหน่อยใช่ครับเราก็เลยขอกลับไว้ก่อนครับผมกลับไปตรวจสอบตัวนี้นะครับผมบอกตรวจสอบแล้วเจ้าของก็ยืนยันว่าเป็นของเขาที่หายไปนะครับหนึ่งตัวนะครับอีกสองตัวยังตามไม่ได้เหลือก็เป็นถ้าเขาได้ก็คือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามสืบสวนกันอีกทีนึงแต่เจ้าของมายืนยันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูแลไว้ให้เขาเดี๋ยวเขามาคืนก็ยินดีด้วยนะครับยินดีเป็นเจ้าของด้วยครับเหลือแม่กับน้องสาวครับดาวประกายหรืออะไรเนี่ยครับครับผมโอเคนี่ตอนนี้เจอพี่สาวคนโตหน่อยเหลือกับใครที่พบเห็นแม่ควายหรือว่าน้องดาวประกายนะครับตอนนี้เจอพี่เขาแล้วอยู่ที่อุทัยอำเภอทับทันนะครับผมตอนนี้มาเขาเรียกอะไรมาเก็บไว้ที่ไอ้ฟาร์มเกตสินฟาร์มนะครับดูแลไว้ให้ดูแลไว้ให้โอเคครับผมนี่ครับพี่น้องชาวไทยที่เขาเรียกอะไรนะหัวใจรักควายครับผมต้องช่วยกันดูแลครับนี่ต้องช่วยกันครับผมนี่มาจากเมืองเลยเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นทอดๆหรือว่ายังไงนะครับต้องรอการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงพอเราจับคนที่เรานำตัวคนที่นำพาควายมาได้นะครับไม่ได้ให้ออกไปนะครับเราฝากไปตรวจสอบครับผมตอนนี้ก็น่าจะกลายเป็นผู้ต้องหาเลยครับก็เขาเป็นผู้คล้ายกับว่าพอเจ้าของมายืนยันตัวตนแล้วน้องยังไม่ถึงว่าเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรครับในทางสืบสวนแต่เขาไม่ได้ไปไหนตัวนี้คือเขาอยู่โอเคเขาอยู่ยืนยันนี่ครับดีใจกับเจ้าของด้วยครับผมเด่นฟาร์มควายงามเมืองเลยครับผมโอเคได้ลูกสาวกลับมา1ตัวเหลือแม่กับน้องสาวพวกเรายินดีครับครับผมตลาดนัดทับทันยินดีดูแลนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็เราจะดูแลให้อยู่นี้นะครับมีอะไรครับนี่เมื่อกี้เจ้าของมาก็ยืนยันว่า 100% เจ้าตัวนี้คือลูกสาวที่หายไปนะครับโอเคครับผมหวังว่าเป็นสื่อกลางให้พี่น้องชาวไทยที่สนใจพ่อเลี้ยงควายได้ควายที่ตัวเองรักที่ตัวเองรักกลับคืนมานะครับนี่ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับผมพี่น้องคนรักควายด้วยกันครับโอเคครับผมขอบคุณท่านอดีตนายกองอาจนะครับหรือว่าเกตสินฟาร์มนี่พาน้องคืนสู่อ้อมกอดเด่นฟาร์มเป็นเพื่อนมูลนิธิเฟซด้วยครับผมโอเคนี่ครับประมาณนี้ครับผมดีใจด้วยครับผมกลับบ้านขอครับผมกลับบ้านแล้วไม่ตายนะตื่นมาโอเคครับนี่ครับโอเคครับผมนี่มาเที่ยวเมืองอุทัยวันเดียวแต่กลับได้เท่าไหร่ตัวนี้ใช่กลับบ้านแล้วลูกนี่กลับบ้านแล้วเงียบดูความยืดความสูงของเขาเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าโดนขายเพราะใบโดนขโมยเพราะใบสั่งนะพอสุดท้ายไม่ใช่ใบสั่งนะครับโดนขโมยมาเพราะเห็นว่าควายสวยงามมีราคาแพงครับผมอยากได้ตังค์เกิดความโลภในอะไรในควายคนอื่นในโลภมากนี่หายจากคอกไป3วันครับผมได้คืนเรียบร้อยแล้วเหลือแม่กับลูกเหลือน้องตัวเล็กเนาะได้คืนเรียบร้อยเหลือตำรวจเข้าไปสอบสวนผู้อะไรกันผู้กระทำความผิดอีกทีนึงว่าไปได้เจ้าตัวนี้มาทางไหนโอเคครับเดี๋ยวเขาก็สืบสวนกันทอดเป็นทอดไปครับโอเค